ขอสารภาพตามตรงเลยครับว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่รู้จริงๆว่าผมควรทำคอนเทนต์อะไรดีมันยากจริงๆนะครับกับช่วงที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรใหม่มาเลยแล้วเนื้อเรื่องสกิลล่าสุดของแฟรี่คอร์ดเนี่ยก็มีแค่4ตัวด้วยผมเลยตัดสินใจไปทำช็อตแทนแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะอยากฟังคลิปยาวๆมากกว่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ผมต้องขอโทษด้วยที่วิดีโอนี้อาจจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นแล้วมันก็ไม่ค่อยมีแกนสารหรือว่าหัวข้อหลักเหมือนกับที่ผมเคยทำด้วยก็แค่ดูชื่อคลิปก็น่าจะรู้นะแต่ผมว่าทุกคนน่าจะสนใจในแต่ละข้อของมันอยู่นั่นแหละใช่ไหมดังนั้นก็ขอรบกวนเช่นเคยถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้งวิดีโอและช่องนี้ไว้ด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นไม่พลาดข่าวสารปัจจุบันเกี่ยวกับเกม League of Legends ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของแชมเปี้ยนจักรวาลสกินเรื่องสั้นหรือแม้แต่ Legend ต่างๆที่ผมจะนำมารวบรวมและสรุปให้คนรับฟังกันนะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ10เกตหน้ารู้แบบแรนดอมในจักรวาลรูนเทอร่าLeague of Legends เอาละครับขอกล่าวสวัสดีชมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวาอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าผมไม่รู้จริงๆว่าผมควรทำอะไรดีแล้วเราก็ค่อนข้างเว้นการทำคลิปไปค่อนข้างนานด้วยผมก็เลยไปนั่งคิดนอนคิดนะครับจนมาได้เป็นหัวข้อนี้นั่นแหละแล้วก็ผมทราบว่าทุกคนเนี่ยอยากจะฟังเนื้อเรื่องของ Speed Warsome หรือว่าเนื้อเรื่องของ Champion แต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องสกินผมต้องการเวลาเพิ่มนะครับทั้งอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็หาฟุตเทจด้วยในขณะที่เนื้อเรื่องของ Champion เฉพาะบุคคลไปเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่เวิร์คขนาดนั้นคือผมเคยทำแล้วนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่าการเล่าเนื้อเรื่องของ Champion ในเหตุการณ์ต่างๆนั้นมันน่าสนใจมากกว่าดังนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่อย่างน้อยในวิดีโอนี้ก็มีเกร็ดน่ารู้ของแชมเปี้ยนบางคนที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะชื่นชอบพวกเขาด้วยก็ไว้รอดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านั้นก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครครับกำลังรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากงานที่ทำมาทั้งวันก็ขอให้เสียงผมนะครับพาทุกคนหลับฝันดีและถ้าเกิดใครอยากฟังคลิปเต็มๆเนี่ยก็สามารถกลับมาดูได้รวมถึงก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับกับร้าน Elastic Shop ร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 100%มีเกมให้เลือกเติมมากมายครับทั้งเกม League of Legends League of Legends Wild Rift Team Fight Tactics หรือแม้แต่เกมอื่นๆนะครับที่ทุกคนสามารถดูได้ที่แฟนเพจของร้าน Elastic Shop ลิงก์อยู่ตรง description ด้านล่างและถ้าเกิดมีการเติมเกมเกิดขึ้นอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง Master Nova จะเป็นว่าคุณกับผมอย่างยิ่งเลยและสปอนเซอร์อีกเจ้าหนึ่งครับกับ Optus ที่มาพร้อมกับ Optus Hover 2.0 มันกองแสงรุ่นใหม่ที่อัปเกรดมาจาก Hover รุ่นแรกที่ในครั้งนี้ครับได้วัสดุพิเศษอย่างนิตินอลทำให้ขาแว่นตัวนี้ทั้งบางทั้งยืดหยุ่นแต่ก็แข็งแรงสามารถทนดาเมจได้ถูกประเภทแถมยังมีการร่วมมือกับ SpaceTH.co และการใช้สารเคลือบเกรดเดียวกับ NASA กระทำให้ผิวสัมผัสของมันครับเรียบเนียนแต่ก็ไม่รอกออกง่ายสามารถไปที่แฟนเพจของ Optus และซื้อแว่นรุ่นนี้ได้ในราคา 2,490 บาทและดูส่วนลดตามนี้หรือแม้แต่การใช้โค้ดส่วนลด Master Nova เพื่อรับส่วนลดพิเศษไปอีก100บาทด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละทีนี้มาฟังเกร็ดน่ารู้ต่างๆที่ผมรวบรวมมากันดีกว่าแต่ก็ต้องขอบอกไว้นะครับว่าเกร็ดน่ารู้พวกนี้เนี่ยบางทีมันจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างดังมากๆและทุกคนก็รู้ดีกันอยู่แล้วแต่ผมก็จะนำมาพูดอยู่ดีนะครับเพราะบางอันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเก่าหรือว่าบางอันเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจจริงๆก็ลองดูแล้วกันครับว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มกันที่เรื่องแรกครับจุดเริ่มต้นของสมาพันธ์ League of Legends เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ผู้เล่นเก่าของ League นะครับน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเกมในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างนานแล้วเนาะบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าเนื้อเรื่องของ League of Legends ในสมัยก่อนเนี่ยแตกต่างจากในปัจจุบันมากๆโดยในเนื้อเรื่องดั้งเดิมนั้น League of Legends ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเวทีการต่อสู้ที่ใช้แก้ไขปัญหาต่างๆระหว่างภูมิภาคก็ตัวอย่างเช่นแทนที่เดมาเซียกับน็อกซัสจะรวบรวมกองทัพมาทำสงครามกันก็ให้แต่ละประเทศนะครับส่งตัวแทนออกมา5คนแล้วก็เข้ามาต่อสู้กันโดยฝ่ายไหนที่ได้รับชัยไปเนี่ยก็จะชนะในข้อพิพาทนั้นด้วยเพียงแต่ว่าเหล่าแชมเปี้ยนนะครับก็จะไม่ได้สู้กันด้วยความต้องการของตัวเองขนาดนั้นแต่พวกเขาครับจะถูกควบคุมโดยเหล่าซัมมานเนอร์ผู้ที่ทำการเรียกเหล่าแชมเปี้ยนและใช้ร่างกายจิตใจและความรู้สึกและเป็นหนึ่งเดียวกันในช่วงเวลานั้นซึ่งตัวของซัมมานเนอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีอยู่แล้วในเนื้อเรื่องปัจจุบันนะครับแต่ว่าเหล่าผู้เล่นเก่าหรือแม้แต่ทางไรออทเองเนี่ยก็ยังคงเรียกผู้เล่นที่เล่นเกมติกออฟเพจว่าซัมมานเนอร์อยู่ดีโดยสำหรับเนื้อเรื่องของสมาพันธ์ลีกนี้นะครับก็เราจะได้เห็นกันในเทรลเลอร์แรกของเกม League of Legends ที่เป็นกลุ่มคน5คนพยายามควบคุมแชมเปี้ยนของตัวเองนั่นแหละ
แล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเกิดแชมเปี้ยนที่คนนั้นคุมได้รับบาดเจ็บนะครับตัวของซัมเมอร์เนี่ยก็จะโดนไปด้วยเอาจริงผมค่อนข้างชอบเนื้อเรื่องนี้ของลีกนะมันทำให้เหตุการณ์ต่างๆหรือว่าที่มาของเกมเนี่ยมันก็มีที่มาชัดเจนแล้วก็มีเหตุผลรองรับในหลายๆเรื่องเพียงแต่ว่าหลังจากแอนิเมชันนิวดอนนะครับไรออทเนี่ยก็ได้เปลี่ยนจักรวาลนี้ใหม่ทั้งแผนที่แล้วก็ที่มาของการต่อสู้ของ League of Legends เนี่ยมันก็เริ่มเปลี่ยนไปทั้งนี้เลยที่ว่าไรออทนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใช้เนื้อเรื่องเดิมอยู่เนี่ยแชมเปี้ยนบางตัวก็ดูไม่ค่อยมีเหตุผลมากพอให้มาร่วมกับลีกลองคิดก็ได้ว่าถ้าเกิดเราให้เล็กไซที่ไม่ค่อยได้พูดได้จาเนี่ยมาเป็นตัวแทนของฝั่งวอยที่ต้องการเจรจากับประเทศอื่นเนี่ยมันก็ดูแปลกๆเนาะพวกเขาก็เลยพยายามเปลี่ยนจักรวาล League of Legends ครับจนมาอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นแหละโดยอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจักรวาลลีกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้พวกเขาเองก็อยากจะทำให้เนื้อเรื่องของ League of Legends กับ Arcane เนี่ยเป็นจักรวาลเดียวกันเพราะถ้าเกิดใครที่ตามเนื้อเรื่องของลีกอยู่นะครับจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาร์เคนหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยมันมีหลายส่วนที่ไม่ได้รีเลทกับจักรวาลหลักแล้วก็หลายส่วนเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกไปด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูในซีซั่น2นะครับว่าเขาจะมีการเปลี่ยนอะไรเยอะไหมเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เนื้อเรื่องของสการ์เนอร์และเผ่าแบ็คเกิลนั้นเปลี่ยนไปเนื้อเรื่องของเฮกเทคเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยแหมมันน่าสนใจจริงๆครับแต่ว่าต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องที่2กับเรื่องราวของซัมมานเนอร์ริฟอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับในสมัยที่ League of Legends ยังเป็นเนื้อเรื่องเก่าอยู่เนี่ย Summoner Rift เนี่ยก็คือ Institute of War ภูมิภาคหลักที่นิยมใช้เป็นพื้นหลังในการต่อสู้ของแต่ละ Legion โดยในตอนนั้นครับ Summoner Rift เนี่ยอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศเดเมเซียกับ Noxus เนื่องจากที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเดิมหรือเนื้อเรื่องในตอนนี้2ประเทศนี้ก็ยังตีกันอยู่ตลอดทำให้มันเกิดพลังเวทมหาศาลณจุดกึ่งกลางจนเกิดเป็น Summoner Rift เพียงแต่ว่าหลังจากการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องซัมมานเนอร์ริฟนั้นก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในแผนที่แต่ก็คาดการว่าน่าจะอยู่ระหว่างเดมาเซียกับเฟลยอร์ดโดยเนื้อเรื่องของซัมมานเนอร์ริฟในตอนนั้นเนี่ยที่นี่ครับคือสมรภูมิของเหล่าจอมเวทโบราณในครั้งอดีตโดยมีฝั่งเมจลอร์ดที่เคยครอบครองดูนเทอร์ราไปได้มากกว่าครึ่งโดยการใช้พลังอำนาจและพลังเวทมนต์อันมหาศาลในการควบคุมแต่พวกเขานั้นก็เคยหายไปในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ทำให้ลูกหลานของพวกเขานั้นต้องยืนหยัดขึ้นและทวงศักราชที่ควรจะเป็นของพวกเขากลับคืนมาและกับอีกฝั่งหนึ่งครับก็คือ The Protectorate ภาคีที่เน้นเรื่องการทำตามกฎและความเป็นระเบียบพยายามปกป้องผืนดินแห่งนี้ไม่ให้พวกเมจลอร์ดเนี่ยสามารถทำอะไรได้ตามใจได้ซึ่งหลักฐานการต่อสู้ของสองฝ่ายนี้นะครับก็ยังคงอยู่ที่นี่อย่างเทอร์เรตของฝั่ง Protectorate ที่ดูจะเป็นการ์เดียนและฝั่งเมจลอร์ดเนี่ยดูเป็นจอมเวทหรือซิมโบลต่างๆที่อยู่ในซัมมานเนอร์ริฟเนี่ยก็สื่อถึงสองฝ่ายนี้เช่นเดียวกันรวมถึงในแง่ของจักรวาลสกินก็มีการรีเลทถึงเรื่องราวนี้ด้วยกับสกินทีมบอร์เดนนะครับที่เป็นลูกหลานของพวกโปรเทคเทอร์แล้วก็สกินมอร์เดอร์ที่เป็นลูกหลานของพวกเมจลอร์ดเพียงแต่ว่าแมปนี้ครับก็ยังคงมีเนื้อเรื่องต่อไปอีกโดยเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนที่มัลฟอยได้เข้าสู่เกม Regents of Runeterra ไรออทก็ได้เผยคอนเซปต์ของ Summoner Rift เป็นภาพนี้พร้อมกับเนื้อเรื่องที่บอกเป็นไกลๆว่า Summoner Rift นั้นคือ Earth Spirit ที่สามารถเคลื่อนที่ได้และตัวของมันนั้นก็เดินทางไปทั่วรูนเทอร่าด้วยจุดประสงค์บางอย่างแต่ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มากๆทำให้มันครับเคลื่อนที่ได้ช้าทำให้ทั้งพืชและสัตว์มากมายเนี่ยสามารถขึ้นไปยังบนตัวมันจนเกิดเป็นระบบนิเวศข้างบนนั้นโดยในเรื่องในส่วนนี้เนี่ยมันก็ยังมีบอกไปไม่มากถ้าเกิดให้คิดในแบบหนึ่งก็คือนี่นะครับอาจจะเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของพวกโปรเทคเทอร์แล้วก็เมจลอร์ดก็ได้แบบ2ฝ่ายนี้สู้กันหนักเกินจนผืนดินรอบๆนั้นเกิดมีชีวิตขึ้นกลายเป็นเอลิเมนทัลอะไรประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันก็ดูเท่มากๆและในปี2024เอง Summoner Rift นั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอพวก The Void นั้นได้พัฒนามากขึ้นบารอนที่มีวัฒนาการแล้วเผยโฉมและเมื่อมันเข้าสู่ Summoner Rift พื้นที่โดยรอบครับก็ถูก Void กืนกินไปด้วยเอาล่ะตัวของ Riot ก็บอกนะครับว่าในปีนี้จะไม่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพวก The Void และสิ่งที่เกิดขึ้นใน Summoner Rift เนี่ยก็เป็นธีมหลักของซีซั่นนี้เฉยๆแต่ผมก็รู้สึกเสียดายนะครับที่มันไม่มีเนื้อเรื่องเพิ่มเติมก็คาดหวังอยู่นะครับไรออทช่วยเขียนในเรื่องเพิ่มมาหน่อยทีเวียข้อต่อมาข้อที่3ครับในตอนที่เว็บไซต์ League of Legends Universe เพิ่งเปิดตัวได้ใหม่ๆเป็นช่วงเดียวกันกับ Cinematic Call of Power ของ Rise ซึ่งแผนที่ของดูนเทอร์ราใน Universe ครับจะรีเลทถึงการเดินทางของ Rise ในการตามหาโวรูนโดยที่ถ้าเกิดเราไปดูแผนที่ในตอนนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดเพิ่มเข้ามาเป็นจุดการเดินทางของ Rise นั่นแหละว่าจุดนี้เป็นจุดที่ไรซ์นั้นเจอกับนาซัสเจอกับโซน่าเจอกับมิสฟอร์จูนอะไรอย่างนั้นแต่ว่านอกจากนี้แล้วในตอนนั้นเนี่ยตัวของไรซ์ก็ขึ้นเหนือไปไกลกว่าเฟลยอร์ดเพื่อทำการเก็บกู้โวรูนและได้เผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตของพวกวอเชอร์ด้วยก็หมายความว่าในตอนนั้นไรออทนะครับก็มีการเขียนให้โลกดูนเทอร่ามีฝั่งขั้วโลกเหนือด้วย
แต่ว่าในปัจจุบันพื้นที่นั้นก็ได้หายไปแล้วนะครับและแทนที่จะเพิ่มพื้นที่ส่วนนั้นเข้ามาเนี่ยเขาก็ได้ไปเพิ่มพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกกลายเป็นดินแดนคามาวอแล้วก็คาดคานรวมถึงประเทศอื่นด้วยแต่บอกตามตรงผมรู้สึกเสียดายนะครับคือผมชอบแผนที่ของ League of Legends Universe ในสมัยก่อนมากๆคือเวลามันเกิดอีเวนต์อะไรเนี่ยแผนที่นี่ก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันผมก็ไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนั้นแล้วนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายมากๆเรื่องต่อมาครับ TVR ที่4อันนี้ขอเอามาจากช็อตที่ผมเคยทำเนาะความหลงไหลหรือเรียกว่าคลั่งไคล้เลยก็ได้ของคาดาจินหรือโกลเด้นแมสแห่งไอโอเนียที่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วครับว่าจินนั้นน่ะเป็นคนที่ชื่นชอบเลข4มากๆแต่ความชื่นชอบนี้ไม่ได้อยู่แค่กับตัวละครแต่ทางเนื้อเรื่องกิมมิกการเดเวลลอปเมนต์มันก็มีความเกี่ยวข้องกับเลข4แทบทั้งสิ้นโดยเริ่มจากในแง่ของเนื้อเรื่องก่อนเวลาที่จินไปออกงานแสดง AKA การก่ออาชญากรรมโดยหาที่นั่นครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะเป็นจำนวนที่สามารถหาร4ลงตัวได้เสมอส่วนในแง่ของการ development สกิลทุกสกิลของจินครับจะมีความเกี่ยวข้องกับเลข4เริ่มจากแพสซีฟของจินที่ปืนวิสเปอร์ของเขาครับสามารถบรรจุกระสุนได้4นัดและนัดที่4นั้นจะแรงที่สุดเสมอสกิลคิว Dancing Grenadeที่สามารถชิงได้4ครั้งต่อมาคือสัญลักษณ์ของสกิล Daily Fluid ครับจะมีผลอยู่4วินาทีกับดัก Captive Audience หรือว่าสกิล3ของจินครับก็จะเผยตำแหน่งศัตรูเป็นเวลา4วิเช่นเดียวกันและสุดท้าย Ultimate Curtain Call ก็สามารถยิงกระสุนได้4นัดและเช่นเดียวกับ Passive ที่นัดที่4นั้นจะแรงที่สุดนอกจากนี้อาวุธของจินก็จะมี4ประเภทได้แก่ Whisper ปืนพกของจิน Hand Cannon หรือว่าส่วนประกอบท้ายปืนนะครับที่เขาจะงัดออกมาในตอนที่ใช้ Curtain Callชิ้นที่3ก็คือ Dancing Grenade ที่เขายัดพลังเวทของตัวเองเข้าไปข้างในและสุดท้ายก็คือ Lotus Tab ที่อยู่ในสกิล Captive Audience นั่นเองแล้วก็ในตัวเกมครับในตอนที่จินออกคอลเลกเตอร์และสามารถสังหารใครได้ดาเมจสุดท้ายนั้นจะกลายเป็น 4,444 ไม่ใช่ 9,999 ซึ่งผมก็เคยพูดผิดไปในช็อตนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยต่อมาก็คือในแง่ของการ Development ชื่อของจินนั้นถูกออกแบบให้สามารถพิมพ์ในคีย์บอร์ดและเรียงเป็นเลข4ได้และเพลงธีมของจินจะใช้4คอร์ดและมีเทคนิคการนับจังหวะเป็น4ต่อ4ซึ่งผมมองว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็มันจะมีตัวอื่นที่มีการเล่นอะไรแบบนี้ด้วยอย่างเช่นตัวของเวยที่ตัวของเขานั้นจะเน้นไปที่เลข3ไม่ใช่เลข4โดยหลักๆก็เป็นสีผู้กันของเวยนะครับที่มี3สีตาม3อารมณ์ของเขาโดยอันนี้จะไม่นับสีเหลืองที่เป็นอัลติเมทและนอกจากนี้ก็ยังมีอินเกมมิชชั่นของเวยกับจินนะครับในชื่อของโกลเด้นเรโชที่จินกับเวยเนี่ยต้องมาต่อสู้กันซึ่งถ้าเกิดจินเป็นฝ่ายชนะเขาจะได้รับรีทอลิตี้หรือว่าการตีจุดตายไป 4.444 ในขณะเดียวกันตัวของเวยนั้นจะได้เจาะก่อเวทไป 3.33% ซึ่งข้อมูลของอินเกมมิชชั่นนี้นะครับผมเคยทำไปแล้วทุกคนก็สามารถกลับไปดูได้ต่อมาก็คือทีเวียสที่5ชื่อของบารอนาชอเป็นการใช้เทคนิคอนาแกรมของโลชานซึ่งเป็นบอสใหญ่ในแมปของเกมโดตาเพิ่มเติมสำหรับคำว่าอนาแกรมนะครับที่ผมก็เคยทำเป็นช็อตเช่นเดียวกันอนาแกรมนั้นก็คือเทคนิคการเรียงตัวอักษรใหม่นะครับทำให้คำคำหนึ่งเนี่ยสามารถมีความหมายหรือว่ามีความลึกซึ้งมากกว่าเดิมได้ตัวอย่างเช่นคำว่าไซเลนท์ที่สามารถเรียงตัวอักษรใหม่เป็นคำว่าลิซึนซึ่งในเกม League of Legends นั้นก็มีแชมเปี้ยนที่ใช้เทคนิคนี้เหมือนกันตัวอย่างเช่นซิงที่มาจากคำว่าดีไซน์แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไปเห็นใน Reddit นะครับแล้วผมรู้สึกชอบมากๆนั่นก็คือมาคายที่สามารถเรียงใหม่ว่า I am Oakแต่กลับมาที่บารอนก่อนตู้ของบารอนนาชอนั้นคำว่านาชอครับก็เป็นการเรียงใหม่จากคำว่าโลชานซึ่งผมก็ไม่เคยติดตามในเรื่องของโดตานะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าโลชานนั้นมีบทบาทอะไรในเกมนั้นก็ถ้าเกิดใครรู้ในเรื่องในส่วนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ทีเวียต่อมาครับทีเวียที่6กลุ่ม Sentinel of Light ของลูเชียและเซนนาความจริงแล้วมาจาก Based Eye ไม่ใช่เดมาเซียในอีเวนต์ดูเนชั่นเมื่อ2ปีก่อนและหลายคนนั้นก็น่าจะได้รู้จักกับกลุ่ม Sentinel of Light ที่ในตอนนี้มีลูเชียนกับเซนนาเป็นผู้นำโดยหน้าที่ของ Sentinel of Light นะครับก็คือการปกป้องโลกลูนเทอร่าจากความมืดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์ประหลาดพูดผีปีศาจหรือแม้แต่อาร์ติแฟกต์ที่อยู่ในครั้งอดีตซึ่งความจริงแล้วครับที่มาของกลุ่ม Sentinel of Light เนี่ยมาจากภาคีที่อยู่ในหมู่เกาะเบเซตและเป็นภาคีที่มีอิทธิพลมากๆในหมู่เกาะนั้นซึ่งตัวของไทลัสอาจารย์ของไรซ์เองเนี่ยก็มาจากกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยในตอนที่เวียโกดันบุกเกาะและอาร์ติแฟกต์มากมายรวมถึงโวรูนเนี่ยกระจายไปทั่วรูนเทอร่ากลุ่มสเตเนลออฟไลน์นั้นก็ได้กระจายไปเพื่อตามหาชิ้นส่วนนั้นแล้วก็ได้ไปตั้งถิ่นฐานในรีเจียนทุกรีเจียนที่อยู่ในวาโลแลนด์ชูริมาและไอโอเนีย
นั่นก็เลยทำให้เราได้เห็นเฮดควอเตอร์ของกลุ่มสเตลลาออฟไลน์นะครับที่อยู่ในชูริมาแล้วก็อยู่ในเดมาเซียรวมถึงฐานย่อยอื่นๆที่อยู่ในประเทศต่างๆและในอีเวนต์ Riot of the Sentinel ครับเราจะได้ใช้ฐานที่มั่นเหล่านั้นนี่แหละในการวาร์ปเราไปในแต่ละที่ที่เวียสต่อมาครับเออร์กอดคือหัดแห่งน็อกซัสหรือ Hand of Noxus คนก่อนหน้าดาเรียสโดยในเรื่องนี้นะครับบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเออร์กอดเนี่ยก็เคยเป็นชาวน็อกซัสมาก่อนแถมยังเป็นถึงขั้นมือเพชฌฆาตหรือว่าหัดแห่งน็อกซัสผู้ที่มีตำแหน่งทางการทหารสูงมากๆของที่นี่แต่ว่าในตอนที่มีการปฏิวัติของพวกไตฟาริกเออร์กอดก็ถูกหลอกให้ไปยังซอนแล้วก็ถูกจับที่นั่นเขาใช้ชีวิตเยี่ยงทาสแต่โดยประสบการณ์และความแข็งแกร่งที่ผ่านมาตัวของเออร์กอดครับก็สามารถไต่เต้าจนขึ้นมาเป็นเคมบารอนได้และในปัจจุบันเออร์กอดนั้นก็พยายามเก็บสวยหาทรัพยากรเพื่อมาอัปเกรดตัวเขาไปเรื่อยๆและปกครองซอนให้กลายเป็นสวรรค์ของเขาอย่างสิ้นเชิงในเรื่องต่อมาครับย้อนกลับไปในเนื้อเรื่องเก่าหน่อยแจ็คหัวหน้าของสมาพันธ์ League of Legends อย่างที่ผมบอกไปในข้อแรกนะครับว่า League of Legends เนี่ยเคยเป็นสมาพันธ์ที่มีการรวมตัวกันของเหล่าสมัครเนอร์และให้เหล่าแชมเปี้ยนมาต่อสู้กันเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างเมืองทั้งสองและในเนื้อเรื่องเก่าของแจ็คครับตัวของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้ดูแลหรือว่าหัวหน้าของสมาพันธ์ที่เบื่อกันนั่งเก้าอี้อยู่เฉยๆแล้วก็มาเป็นแชมเปี้ยนคือในเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้บอกชัดเจนแล้วนะเขาแค่บอกว่าในตอนที่หัวหน้าสมาพันธ์ลีกออฟเลเจนด์นั้นหายตัวตัวของแจ็คนั้นก็ปรากฏตัวออกมาในลีกและด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยแข็งแกร่งเกินไปหากใช้อาวุธปกติทางสมาพันธ์ครับก็เลยเนิบเขาให้ใช้ตะเกียงแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นครับแจ็คเนี่ยก็สามารถต่อสู้และแสดงความแข็งแกร่งมาได้เรื่อยมาจนเขานั้นก็ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนในตำนานคนหนึ่งของ League of Legends เพียงแต่ว่าในเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นและยิ่งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแอนิเมชัน New Dawn นะครับผมยิ่งปวดใจมากๆแต่ช่างมันเถอะเรามาดูกันที่เนื้อเรื่องปัจจุบันไซแจ็คหรือว่าชื่อเต็มไซแจ็คเคลลิงโคฮาริอิคาทุนเป็นทหารชาวอิคาเทียที่สามารถ 1-1 ชนะซันบอนมาแล้วแต่ว่าในศึกที่อิคาเทียนั้นต่อสู้กับชูริมาเจ้าเมทางฝั่งอิคาเทียครับได้เปิดประตูมิติของเดอะวอยทำให้เมืองนั้นล่มสลายและสายแจ็คครับต้องจำใจหนีออกมาแต่เนื่องจากที่ร่างกายของเขาถูกคอรับไปแล้วเขาก็มีความคิดที่ว่าเขาควรจะตายที่บ้านเกิดแจ็คจึงเดินทางกลับมาแต่ก็พบว่าแสงไฟสุดท้ายของอิคาเทียยังคงโชติช่วงและสิ่งนี้ครับก็ปกป้องเขาจากการลุกล้ำของพวกเดอะวอยทำให้แจ็คนั้นมีความหวังมากขึ้นเขาเก็บดวงไฟนี้ไว้ในตะเกียงและออกเดินทางเพื่อสอหาผู้แข็งแกร่งจากทั่วรุนเทอร่ามาช่วยเขาปลดปล่อยบ้านเกิดจากฝันร้ายในครั้งนี้ซึ่งอ้างอิงจาก LR นั้นแจ็คก็สามารถรวบรวมพวกพ้องมาได้จำนวนหนึ่งแต่ว่าในการเดินทางเขาก็ต้องสูญเสียเพื่อนไปและในตอนนี้เขาและพรรคพวกที่เหลือก็กำลังต่อสู้กับพวกเดอะวอยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าผลของมันจะเป็นยังไงอะนะเรื่องต่อมาครับว่าในเรื่องของกลุ่มดอลเลสแวนการ์ดของกาเรนหน่วยทหารชั้นหัวกะทิแห่งเดมาเซียสำหรับประเทศเดมาเซียที่มีความแข็งแกร่งเรื่องกำลังทหารนะครับแล้วก็คุณภาพของผู้คนกลุ่มดอลเลสแวนการ์ดที่มีการเรียนเป็นผู้นำเนี่ยก็ถือว่าเป็นทหารชั้นแนวหน้าของที่แห่งนี้โดยพวกเขานั้นไม่ได้มีดีเพียงแค่การต่อสู้แต่ทั้งแนวคิดทัศนคติการวางแผนการหรือแม้แต่ความถึกทนของพวกเขาครับก็เรียกได้ว่าเหนือมนุษย์เลยทีเดียวอ้างอิงจากนิยายการเรนเฟิร์สชิลหน่วยดอลเลสแวนการ์ดครับสามารถพายเรือด้วยระยะทางหลายไมล์ติดต่อกันโดยใช้เพียงแค่3หน่วยย่อยในการสลับกันพายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือดอลเลสแวนการ์ดเนี่ยต้องเดินทางไปยังเมืองที่อยู่สุดขอบชายแดนของเดมาเซียทางฝั่งตะวันออกซึ่งการเดินทางที่ไวที่สุดนั้นก็คือการเดินทางทางเรือพวกเขาใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันครับในการเดินทางจากฝั่งตะวันตกสุดของทวีปมายังใจกลางทวีปโดยที่พวกเขาครับสลับกันพักเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งมันก็แสดงถึงความเก่งกาจของดอลเลสแวนการ์ดได้อย่างดีเลยแหละแต่นอกจากนั้นผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยก็แล้วกันไม่ใช่แค่หน่วยนี้นะครับที่เทพมากๆที่ตัวของควินที่มาจากกลุ่มเรนเจอร์ซึ่งมาสมทบกับเรือของดอลเลสแวนการ์ดในภายหลังเนี่ยก็ออกตัววิ่งมาจากเดมาเซียและใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการสมทบกับผู้การเรนได้คือตอนอ่านผมก็อึ้งอะนะแล้วก็คิดในใจว่าการที่ควินนั้นวิ่งมาเนี่ยนางวิ่งมาจริงๆแล้วว่าขี่แวลเลอร์มากันแน่ที่เวียสต่อมาสุดท้ายในวิดีโอนี้เราพูดถึงเดมาเซียไปแล้วก็ต้องพูดถึงน็อกซัสกันบ้างโลหะดำที่ชาวน็อกซัสใช้สร้างอาวุธและชุดเกราะของพวกเขาครับเป็นทรัพยากรที่มาจากเฟรยอร์ดโดยเราก็รู้กันดีเนาะว่าน็อกซัสนั้นก็ไปโจมตีคนอื่นไปทั่วแต่ว่าจุดหมายหนึ่งที่พวกเขาต้องการพิชิตให้ได้ครับก็คือทางเฟยอร์ดเนื่องจากที่นั่นมีทรัพยากรสำคัญอย่างโลหะดำที่พวกน็อกซัสครับสามารถนำไปสร้างชุดก่อและอาวุธที่ทรงพลังได้เราก็เลยจะเห็นหลายครั้งนะครับที่น็อกซัสเนี่ยไปบุกโจมตีเฟยอร์ดทั้งในเทลออฟดูนเทอร่าที่ดาเรียสไปโจมตีเมืองทางตอนเหนือ
หรือแม้แต่ในอาร์ตของดาเรียสในเกม Legends of Runeterra ที่เขาจะนั่งอยู่บนกองศพของผู้คนเถื่อนที่อยู่ในเฟรยอร์ดนั่นเองแถมนอกจากนั้นสมาชิกบางคนของแบล็กโรสเนี่ยก็เคยไปพักร้อนที่นั่นแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นการทำภารกิจซะมากกว่าแม้ว่าเขาคนนั้นนะครับจะถูกคาตาลบสังหารในท้ายที่สุดก็ตามแต่ว่านี่แหละครับคือ TVS แบบแรนดอมที่ผมรวบรวมมามันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ค่อยมีแกนสารชัดเจนนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบอะไรแบบนี้และผมก็หวังมากๆนะครับให้ช่วงนี้มันมีอีเวนต์น่าสนใจผมจะได้สามารถทำคอนเทนต์ต่อไปได้คือจริงๆผมก็อยากจะทำเรื่อง Hall of Legends นะครับเรื่องของอาริแล้วก็เลบองเรื่องตัวของเฟเกอร์ถ้าผมไม่ค่อยได้ติดตามวงการ e-sport ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าควรทำเรื่องนี้ดีไหมก็ถ้าเกิดใครมีไอเดียดีๆนะครับก็สามารถแนะนำผมได้อ๋อแล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับก็คือในตอนนี้ Master Nova เนี่ยก็พยายามกลับมาทำช็อตมากขึ้นรวมถึงแฟนเพจใน Facebook เนี่ยก็จะมีการลงรีลเช่นเดียวกับช็อตหรือว่า TikTok รวมถึงจะมีโพสต์ประจำวันนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้ขอรบกวนด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณ Membership ของช่องเรานะครับกับคุณ Arcanist Psychos on Duty แล้วก็คุณนวนาถอันนี้อันผิดขออภัยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ของพวกเรากับร้าน Elastic Shop ร้านบริการเติมเกมออนไลน์ที่ทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 100%และแว่นกองแสง Optus กับ Optus Hover 2.0 พร้อมที่ทุกคนสามารถใช้โค้ดส่วนลด Master Nova ในการได้รับส่วนลดไปอีก100บาทด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้คลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ See you ครับบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืม Today's Good Day to make a new story ไว้เจอกันใหม่ใน Runeterra และในวิดีโอหน้าใช่ครับต้องฝากทุกคนด้วย